ว่าก็หมายความว่าคุณน่ะไม่ใช่พ่อแท้ๆของเบบี้อ่ะสิแค่นี้ก็ต้องให้บอกด้วยเหรอคะไม่อยากจะเชื่อพ่อไปเป็นพ่อของเบบี้จริงๆเหรอก็จริงนะสิลูกพ่อมารับเบบี้กลับบ้านแล้วไงกลับบ้านแล้วนะนี่คุณเป็นพ่อสาอะไรอ่ะลูกหายตั้งนานเพิ่งมาตามตอนเนี้ยไม่รู้ผมยึดเบบี้แล้วเฮ้ยก็ผมมัวแต่ขุดซากโบราณสถานเมโสโปเตเมียอยู่เลยไม่รู้ว่าเบบี้แอบใช้บัตรเครดิตของผมซื้อตั๋วเครื่องบินมาหาคุณที่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่จนเบบี้เมลไปบอกกลับบ้านแล้วนะเบบี้ไม่กลับพ่อเป็นไม่เห็นใจดีกับเบบี้เป็นพ่อเชิงชายเลยพ่อเป็นไม่เป็นพ่อของเบบี้ไม่กลับไม่เอาไม่เอาเบบี้ไม่เอาไม่เบบี้เบบี้คุณเชิงชายครับขอผมคุยกับเบบี้ตามลำพังนะครับเบบี้ลูกไม่เบบี้ไม่กล้าว่าพ่อไม่รักเบบี้รักสิทำไมพ่อไม่รักหนูล่ะแล้วทำไมพ่อชอบปล่อยเบบี้ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะพ่อไม่ได้ไปไหนไม่รู้ลูกพ่อต้องไปทำงานนะเบบี้แล้วทำไมพ่อไม่พาเบบี้ไปด้วยอ่ะพ่อใจร้ายอ่ะที่พ่อเชิญชายยังพาเบบี้ไปด้วยเลยอ่ะพ่อจะพาเบบี้ไปได้ยังไงล่ะลูกพ่อต้องไปขุดซากโบราณตามสถานที่ต่างๆบางทีอ่ะแดดก็ร้อนฝนก็ตกจะให้พ่อพาเบบี้ไปลำบากด้วยไม่ได้หรอกลูกให้พ่อก็ไปนั่งเบบี้พ่อไม่ได้นั่งทำงานสบายๆนี่นาบางทีต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเบบี้ตัวเล็กนิดเดียวจะทนไหวหรอแล้วพ่อไม่คิดถึงเบบี้หรอเบบี้คิดถึงพ่อนะคิดถึงสิลูกพ่อถึงได้พาตัวแทนเบบี้ติดตัวพ่อไปตลอดเวลาเลยนี่ไงเหมือนบัวบานเลยใช่แล้วแม่ใบบัวเย็บให้เบบี้กับพ่อคนละตัวตัวเล็กเป็นตัวแทนของเบบี้อยู่กับพ่อส่วนตัวใหญ่เป็นตัวแทนของพ่ออยู่กับเบบี้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยไงจริงเหรอคะจริงสิถ้าไม่เชื่ออยู่นี่นะตลอดเวลานี่นาพ่ออืมพ่อรักเบบี้นะลูกเบบี้ก็รักพ ก็ตอนนี้คุณพ่อจัดห้องให้เบบี้ใหม่หมดเลยมีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างคะมีทำทาโร่มีโปเกมอนมีโดเรมอนที่หนูชอบไหมคะแล้วหมาเป็นไงบ้างคะเนี่ยคุณพ่อว่าต้องคิดถึงเบบี้มากแน่ๆเลยนะเนี่ยมันทำให้เรารักแล้วก็จะหนีกลับเห็นเราเป็นของเล่นโอ้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 ยังไงเบบี้ก็รักพ่อเชียงชายอยู่ดีนั่นแหละจริงอ่ะ
จริงสิคะเบบี้อ่ะรักพ่อชัยชัยมาก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 เลยล่ะพ่อก็รักเบบี้รักมา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 กจะว่าไปแล้วอ่ะน่าอิจฉาเขาเหมือนกันเนาะเรามีลูกกันดีกว่าดีไหมก็ดีจ้านี่เด็ดเด็ดลืมตัวนี่นี่หมดเวลาเรื่องพ่อๆลูกๆแล้วแล้วเรื่องเพื่อนฉันจะว่ายังไงฮะเปลี่ยนอารมณ์ไวมากเลยนะหน้ามือกับหลังคุณใจเย็นหน่อยได้ไหมคืออย่างนี้ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยมาเพิ่มแล้วเกิดอยากจะมีขึ้นมาอีกแล้วอะไรนะคุณเบบีหายตัวไปหรอแล้วเด็กๆอย่างเบบีจะไปไหนได้อ่ะโอ้ยนี่แกรู้จักเด็กอย่างเบบีน้อยไปแล้วนี่คุณอะไรพูดอะไรอย่างนั้นคุณมีโทรศัพท์ไหมมีสิงั้นก็หยิบมาช่วยกันโทรหาตำรวจหน่อยดินี่แหละเรื่องทั้งหมดอ่ะฉันก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากเธอไงเผื่อว่าเธอควรจะรู้ว่าเบบีไปที่ไหนได้บ้างอ่ะฉันไม่เคยพาเบบีไปไหนเลยนะนอกจากที่บ้านคุณแล้วก็ที่บริษัทบริษัทอ๋อครับคุณตำรวจครับอ๋อโทษฮะโทรผิดครับคืองี้ที่บริษัทใช่ไหมก่อนมาถึงเนี่ยโทรไปแล้วไงอ๋อแล้วก็ลืมเล่าให้ฟังว่าป้าสมเนี่ยหาทั่วออฟฟิศแล้วนะแต่ว่าเขาบอกไม่เจอแม้แต่เงาเลยไม่อยู่ที่นั่นแน่ๆเฮ้ยจริงดิก็จริงนะทีถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เหลือแค่ที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็บ้านคุณวลีฉันว่าต้องไปบ้านคุณวลีแน่ๆเลยอะคุณเหรออ๋อบ้านคุณวลีแน่ๆเลยเออผมว่างั้นคุณกับเจ้านายคุณเนี่ยรีบไปตามหาที่บ้านคุณวลีเลยนะเดี๋ยวผมกับน้องห้อยเนี่ยไปตามหาตามห้างดีกว่าเผื่อไปเดินเล่นอย่างเงี้ยถูกต้องไปเลยรีบๆๆไปเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆดิเร็วๆๆเร็วสิช้าๆอะไรเราเนี่ยเดี๋ยวไปเจอพวกแก๊งพาตัวได้ลำบากนะรู้เปล่าไอ้พวกนี้มันชอบจับไปเออเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดบ้านให้น่ะชื่อแจนไม่ได้ชื่อน้องพ่อยแล้วใครจะไปห้ามบ้านบอกกับนายฮะก็ไม่รู้นี่คือผมมีตัวหนังสองใบอ่ะไม่สนนะใครจะไปดูหนังกับนายงั้นก็ตามใจรออยู่เบื่อๆที่นี่แล้วกันนะผมไปดีกว่าไปด้วยแกเซ็งอ่ะถือว่าคุณขอไปนะไปเปล่าไปเก็บปากแล้วตามมาขอโทษนะคะเบบีมาที่นี่หรือเปล่าคะเบบีไม่ได้มาที่นี่หรอกทำไงอ่ะเบบีไม่ได้มาที่นี่แล้วจะอยู่ที่ไหนอ่ะคุณลีไม่เห็นจริงๆเหรอคะไม่เห็นจริงๆถ้าเบบีมาที่นี่นะป้าก็เห็นแล้วสิผมบอกแล้วไงไม่ใช่อยู่ที่นี่หรอกดูที่อื่นมาดีแล้วเหรอการประเทศเนี่ยนะชอบอยู่ที่แปลกๆซะด้วยงั้นหนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าเบบีอยู่ไหนสวัสดีค่ะหนูน้ำฝนนิยายของเราอ่ะจวนจะจบแล้วนะหนูอ่ะเชื่อเรื่องการประเทศหรือยังคุณรอด้วยดิคุณจะรีบไปไหนเนี่ยฉันมั่นใจค่ะว่าเบบีต้องอยู่ในนี้
บบี้อยู่ในนี้คะแล้วทำไมที่นี่มีแต่ดอกไม้คะเบบี้ก็พ่อบอกว่าความรักจะเบ่งบานไงคะอย่าบอกนะว่านี่เป็นแผนของคุณน่ะทำไมคุณทำกับฉันอย่างเงี้ยคุณเห็นฉันเป็นตัวตลกนักหรือไงฮะนี่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ถ้าฉันพูดเนี่ยเธอจะยอมกลับมาเหรอฉันก็แค่อยากให้เธอกลับบ้านเท่านั้นเองก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันกลับมาไม่ได้นั่นมันอยู่ที่ว่าเธออยากกลับมาหรือเปล่าต่างหากฉันกลับมาไม่ได้ไงล่ะคะแล้วแม่ของเบบีล่ะคุณมีเมียแล้วนะแล้วถ้าแม่ของเบบีกลับมาฉันจะทำยังไงล่ะแม่ของเบบีไม่ว่าหรอกค่ะเพราะว่าแม่ของเบบีอ่ะเป็นนางฟ้าเบบีหมายความว่ายังไงคะเบบีหมายความว่าแม่ของเบบีอ่ะเป็นนางฟ้าอยู่บนฟ้าแล้วก็จะไม่กลับมาอีกค่ะเบบีไม่มีแม่ใบบัวแต่เบบีก็มีพี่น้ำฝนได้ใช่ไหมคะคุณแน่ใจนะว่าจะให้ฉันกลับมาเป็นพี่เลี้ยงเบบีอ่ะไม่ใช่ในฐานะพี่เลี้ยงฉันจะให้เธอกลับมาในฐานะแฟนของฉันต่างหากฉันไม่มีลูกซะหน่อยคุณนี่พูดแบบนี้เดี๋ยวเบบีก็เสียใจหรอกก็ทำไมอ่ะฉันยังโสดจริงๆนะทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้นะมีลูกยังไม่ยอมรับอีกนี่ไม่ใช่ลูกฉันคุณชองชายคุณบอกฉันมาสิถ้าเบบีไม่ใช่ลูกคุณแล้วจะเป็นลูกใครฮะเบบีเป็นลูกใครลูกผมเองครับนี่แหละคุณพ่อตัวจริงของเบบีแล้วคุณล่ะผมไม่เหรอผมก็ยังโสดไงที่สำคัญไม่ได้พูดลอยๆด้วยนะครับเพราะว่าผมนี้ได้หาหลักฐานมาช่วยเพื่อเรียบร้อยแล้วนะอยู่กับที่รักของผมน้องห้อยจ้ะยี่ดังเลยเอานะช่วยๆกันนี่ครับนี่รูปแรกเอาไปกันดูฮะอ่ะตามมาด้วยอันนี้ฟับตั้งใจดูนะอันนี้เขินมากเลย สมัยที่เล่นละครกับคณะนี่ดูผมเล่นเป็นต้นไม้ ส่วนผมหล่อครับผมเลยได้เป็นพระเอกยกให้ ใช่ค่ะแม่ใบบัวของเบบี้ก็สวยค่ะถึงได้เป็นนางเอกไงคะเอาละทีนี้เชื่อหรือยังว่าผมยังโสดจริงหัวใจดวงนี้เฝ้ารออะไรแก้วอะไรครับสเต็กนะครับครับผมดีด้วยครับขอต้อนรับมาแล้วจ้าจ้าอาปูด้วยอาปูด้วยขอบคุณนะจ๊ะห้อยจ๋าเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวฝากห้อยนี่ค่ะทำค่ะเดี๋ยวเบบีจะทำให้พ่อกินนะจำเบบีค่ะเพิ่งนอนแล้วเหรอลูกป่ะคุณพ่อพาไปนอนนะครับคืนนี้เราจะฟังนิทานเรื่องอะไรดีเนาะ
ฮะถึงคุณจะไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ครั้งนึงคุณก็เคยเป็นพ่อที่ดีของเบบีไม่ใช่หรอคะจึงจับพระจันทร์ได้แล้วก็บีบพระจันทร์ออกมาหนึ่งชิ้นลองชิมดูพระจันทร์เนี่ยอร่อยจังเลยหนูร้องขึ้นก็ส่งพระจันทร์ให้เพื่อนๆกินพวกสัตว์ทั้งหลายได้กินพระจันทร์อย่างอร่อยต่างก็นอนหลับกันอย่างมีความสุขคุณชังชัยครับครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องมาแย่งห้องนอนของคุณไม่เป็นไรครับผมก็เพิ่งเคยเล่านิทานให้เบบีฟังเป็นครั้งแรกก็คราวนี้แหละครับผมก็เพิ่งหัดเหมือนกันครับใบบัวเคยบอกกับผมกับเบบีว่าคุณเป็นคนดีมากๆแล้วคุณก็เป็นอย่างนั้นจริงๆขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลเบบีดีขนาดนี้ผมตั้งหาครับที่ต้องขอบคุณที่เบบีเข้ามาเติมเต็มชีวิตผมทำให้ผมเข้าใจว่าความสุขในบ้านน่ะมันไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่ของตกแต่งหรูหราแต่มันอยู่ที่ความอบอุ่นความรักแล้วก็ความมีชีวิตชีวาของคนในบ้านครับมองอะไรอ่ะคือว่าฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกเธอคือเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะขออะไรอ่ะฉันอยากจะขอให้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไรครับผมมีของสำคัญอย่างนึงอ่ะที่อยากให้คุณเอากลับไปครับอ
ข้อ1 นะครับเบบีชอบกินนมจืดกับคอนเฟลกแล้วก็ชอบกินช็อกโกแลตเป็นอาหารเช้าครับข้อ2เปลี่ยนอาหารเช้าได้บ้างเป็นไข่ดาวหรือว่าโจ๊กนะครับข้อ3เวลาที่เบบีเขาไม่สบายเนี่ยต้องทานข้าวต้มหรือไม่ก็เป็นแกงจืดหรือซุปอ่อนๆก็ได้แล้วข้อสุดท้ายนะคะเบบีชอบดอกลิลลี่สีขาวค่ะแล้วก็ต้องชอบแล้วก็ต้องเอ้ยแล้วก็ช่วยค่ะขอโทษนะคะแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้ค่ะควรหาต้นไม้มาให้เขาปลูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยดูแลเบบีด้วยนะคะครับอย่าลืมนะครับก็เก็บใบนี้ให้ดีๆนะครับครับหรือว่าเป็นไม่ได้เนี่ยก๊อปปี้เก็บไว้เลยก็ได้นะครับทำเป็นแผ่นใหญ่ๆก็ได้ติดไว้ที่บ้านนะครับเผื่อลืมไงครับทำให้ได้ด้วย70กว่าข้อเองอ่ะครับผมจะลองครับขอบคุณนะครับหัวใจดวงนี้โบบานให้แน่นๆ นะคะที่นู่นเบบี้จะคิดถึงพี่น้ำฝนกับพ่อทุกวันเลยพี่น้ำฝนก็จะคิดถึงเบบี้ค่ะคิดถึงมากๆด้วยคุณร้องไห้ได้เหรอไม่ร้องหน่อยฉันผู้ชายไม่ร้องไห้หรอกขอบคุณพวกคุณมากเลยนะครับที่ช่วยดูแลเบบี้แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่เบบี้มาทำให้วุ่นวายเบบี้ไม่ได้มาทำให้วุ่นวายนะคะเบบี้แค่มานำให้คนสองคนรักกันตั้งหากก็เหมือนกับคิวปิดไงคิวปิดเบบี้ลืมคิวปิดไว้อ่ะเบบี้เอามันออกมาตากแดดแป๊บนึงอ่ะแล้วเบบี้ก็ลืมมันไว้อ่ะเดี๋ยวมันจะเฉาตายอ่ะไม่ทันแล้วลูกเครื่องจะออกแล้วครับไม่เป็นไรนะคะเบบี้เดี๋ยวพี่น้ำฝนดูแลให้เองค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไปกันนะครับI'm sorry.
คิวปิดคิวปิดเนี่ยมันจะบานถึงเมื่อไหร่วะพี่อยู่นี่ไงคะแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ป่ะคะก็เป็นทั่วเลยขอให้ลูกได้พบกับเนื้อคู่ที่ทั้งหล่อทั้งรวยด้วยเถิดสาธุคุณโซดานี่เป็นไฮโซที่ติดดินจังเลยนะครับก็บ้านโซดาอยู่ที่วังเดิมนะคะใครจะเหมือนคุณชิดล่ะคะรวยเป็นพันล้านแต่ก็ยังทำตัวติดดิน right ชัวร์สวีทฮาร์ดสวีทฮาร์ดพ่ออ่า yes คุณโซดาครับถ้าเกิดผมไม่รวยเป็นพันล้านเนี่ยคุณจะยังรักผมไหมครับไม่เคยชอบใครมาก่อนไม่เคยI'm gonna make you mine.